ชาวเน็ตจับโป๊ะทิมพิธาโผล่สถานที่เดียวกันกับแอฟทักษอรเอ๊ะยังไงยังไงตั้งแต่แอปทักษอรพักสุขเจริญกลับมาเป็นโสดก็ฮอตมากๆค่ะและกระแสนั้นก็มาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้นั้นโดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษอรกับทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะว่าเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านแอปทักษอรก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางแพลวทอล์ก EP ที่56ตอบทุกเรื่องกับแอปทักษอรโดยแอปทักษอรนะคะยอมพูดแล้วสัมพันธ์แท้จริงกับทิมพิธาหลังโดนจับตามองโดยแอปก็ได้กล่าวว่าเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วตอนนี้เขาเป็นบุคคลที่น่าจับตามองแอฟก็ไม่อยากให้มีอะไรไปกระทบเขาเหมือนกันเวลาเสพข่าวสมมติว่าโดนว่าแรงๆแอฟไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจจังเลยล่าสุดค่ะชาวเน็ตก็ได้จับโป๊ะทิมพิธาโผล่สถานที่เดียวกันกับแอฟทักษอรเอ๊ะยังไงกันนะโดยเกิดจากทางด้านเจ้าของร้านตัดผมชื่อดังได้ออกมาโพสต์รูปภาพทิมพิธามาตัดผมที่ร้านแต่บังเอิญที่ก่อนหน้านี้ทางร้านก็ได้โพสต์รูปภาพของแอฟทักษอรที่มาตัดผมด้วยเช่นกันแถมเจ้าของร้านยังบังเอิญใส่เสื้อสีคล้ายกันทั้ง2วันอีกด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะต่างก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบางก็บอกว่าทำไมเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดิมคะมันบังเอิญใช่ไหมคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแนทแล้วคือเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่รู้ตาฝาดไหมสังเกตดูดีๆเหมือนเสื้อคนละตัวกันทั้งนี้นะคะก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดเพราะว่าทางร้านก็ยังไม่ได้มีการออกมาตอบแต่อย่างใดค่ะ